สวัสดีครับก็กลับมาต่อกันใน EP ที่2นะครับกับเกม Regen of Mana นะครับเล่นต่อกันเลยนะครับจากใน EP ที่แล้วนะครับเพื่อไม่ให้ขาดช่วงขาดตอนนะครับเราก็เกมนี้ผมจะเล่นเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบเรียกว่าลงทีเดียวแบบทุกตอนรวดนะครับก็อาจจะสลับลงกับเกมอื่นๆไปนะครับเราก็ตอนที่ผมเล่นเนี่ยคือยังน่าจะยังไม่ได้ลงสักตอนเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับผมอยากเล่นโดยส่วนตัวเลยครับเราก็เป้าหมายของผมอย่างที่บอกไปใน EP แล้วก็คือจะเล่นให้พยายามให้ครบ 100% ครับอ่ะเราออกจากบ้านมายังไม่ทันไปไหนเลยโอ้โน่ไม่มีใช่ฟักทองหรือเปล่ามันเป็นตัวเอ็นนะครับอ่ะผมขอสรุปเป็นฟักทองก่อนละกันผมจำเรื่องไม่ค่อยได้ละเหมือนมีฟักทองเยอะแยะมากมายเลยทางด้านตะวันตกของเมืองโดมิน่านะฉันเนี่ยพนันได้เลยว่ามันต้องเป็นนักเวทผู้ชั่วร้ายแน่ๆที่ทำเรื่องพวกนี้ต้องการจะไล่พวกเราออกไปโดยใช้กองทัพของพวกฟักทองฉันนี่ไม่สามารถทำงานของฉันได้เลยเราก็จะเข้าไปในเรื่องเลยนะครับ The Little Sorcerer อ๋อผมพอจำได้นะเหมือนจะมีเด็ก2คนน่าจะเป็นตัวนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดทำไมมันถึงมาเร็วจังวะโอเคมาต่อครับโอ้แต่ว่ายังไงฉันก็ต้องจำเป็นต้องไปนะแล้วก็มันช่างน่ากลัวเหลือเกินก็ต้องบอกว่านกตัวนี้คือนกที่เป็นนกส่งพัสดุนกส่งจดหมายนะครับโอเคเราได้ภารกิจมาแล้วนะครับไปผมเริ่มดูเลยว่าตอนนี้เราเซตอะไรพวกนี้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการสู้ด้วยเลยครับก็ไปที่เมืองโดมิน่าครับเหมือนเดิมโดมิน่าโอเคปั๊บแล้วก็ตัวอาร์ติแฟกต์2 อันที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยยังไม่ได้วางนะครับแนะนำว่าอย่าเพิ่งวางรอให้ทำภารกิจไปก่อนสำหรับคนที่อยากจะทำภารกิจแบบให้มันครบ 100% นะครับเพราะว่าการวางอาร์ติแฟกต์หลายๆอย่างเนี่ยบางทีแล้วมีผลต่อเนื้อเรื่องด้วยนะครับแล้วก็มันอาจจะทำให้ข้ามเนื้อเรื่องบางส่วนไปได้นะครับโอเคไปคีย์เวิร์ดของเรานะครับในภารกิจนี้คือด้านตะวันตกของเมืองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เซ็นเตอร์ก่อนครับแล้วก็ตะวันตกเอ้ยอย่าบังโอเคมาทางนี้ครับด้านบนเนี่ยเราเคยไปแล้วนะครับจะเป็นฝั่งตลาดตะวันตกเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับผมลืมไปอันนี้เป็นสวนนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงสกิลของเราตอนนี้นะครับเรามีแบ็กสเต็ปนะครับผมขอเปลี่ยนแบ็กสเต็ปประกันเอาเป็นกระโดดดีกว่าผมขอใช้กระโดดก่อนอันนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะเจอบอสเลยครับเจอเด็ก2ตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นแนะนำว่าเราเรียกว่าจังชาไม่ใช่จังชาเราเซตตัวสกิลนะครับให้มันเท่าที่เราจำเป็นก่อนเพราะว่ายังไงเนี่ยไม่น่าจะปลดล็อกอันนี้ใหม่ละก็จะเป็นจัมป์กับดีเฟนส์นะครับดีเฟนส์เนี่ยก็น่าจะได้อยู่นะดีเฟนส์สปินเคาน์เตอร์แอทแทคดีไหมผมขอจัมป์กับดีเฟนส์ก่อนละกันแล้วก็ถ้าของเราตอนนี้นะครับจะเป็นท่าไม่ตายเนี่ยมีอยู่2ท่าก็คือได้จากจัมป์กับดีเฟนส์นั่นแหละครับโอเคบายเอาตามนี้ก่อนนะครับปั๊บเราก็เดินผ่านไปเลยครับตรงนี้เป็นสวนสาธารณะสวนที่มีน้ำพุอยู่ตรงกลางนะครับปั๊บนี่ไงตัวนี้ไงมันก็ทำงานได้นี่นะงานของฉันคือไปส่งจดหมายต่างๆแต่ว่าพวกฟักทองเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยตกลงทำได้ไม่ได้เนี่ยเราก็น่าจะไปด้านบนครับด้านบนปึ๊บมาแล้วครับว้าฮ่าน่าจะชื่อบัตนะครับบัตหยุดหัวเราะแบบนั้นได้แล้วนะลิซ่าเธอกับฉันเนี่ยจะต้องทำการปกครองโลกให้ได้นะในฐานะพี่และน้องเราจะต้องสั่งสอนไอ้พวกคนน่าสมเพชให้มันมาเคารพกราบไหว้เรามาร่วมมือครองโลกกันดีกว่าว้าฮ่านายต้องการจะปกครองโลกด้วยฟักทองพวกนี้เนี่ยนะคงทำได้หรอกตาเราครับมาเฮ้ hey, นายอ่ะคุกเข่าลงต่อหน้าบัตรผู้ชั่วร้ายได้แล้วถ้านายรู้จักที่ต่ำที่สูงอะนะทำไมนายไม่ลองสอนพวกฟักทองของนายให้ลองทำแบบนั้นแทนล่ะแน่นอนอยู่แล้วฉันจะสอนฟักทองของฉันแต่ว่าหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้ทำการสอนไอ้เจ้านี่ก่อนนะเฮ้ยก็ได้นายนี่ช่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยนะโอเคตาแล้วนะครับมาฟ้าเดี๋ยวผมรบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยังไม่ลองฟันไอ้พวกนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนี่ยครับคือ
เฮ้ยลบโอ้โหมันบอดี้บล็อกเพราะว่าไอ้พวกนี้นะครับมันจะเป็นตัวอย่างครับของการใช้พวกสกิลต่างๆนะครับหรือพวกเมจิกนั่นเองปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมงงปุ่มผมงงปุ่มเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นโอเคฟันโอเคเมื่อกี้ผมไปกดกระโดดซะงั้นเอ้ยขอฟันก่อนหืบลบนี่เราควรจะจัดการตัวใดตัวหนึ่งไปก่อนนะครับโอ้ยโอ้ยหืมต้องบอกว่าข้อเสียของการใช้ดาบเนี่ยคือมันช้าเฮ้ยมีการเดี๋ยวผมขอร้องนี่รับการได้อยู่เฮ้ยโอ้โหมันพุ่งมาหลังอะเฮ้ยโอ้โหมันวาร์ปมาปึ๊บโอเคเราฟันแบบเบาๆธรรมดาก็น่าจะชนะนะครับปั๊บเอาตัวเอาทีละตัวปึ๊บปึ๊บเข้ามาเฮ้ยสกิลโอเคคังเอ้ยโดนได้ไงเนี่ยโอซ่าอ้อมมาท่าหลังมาเราใช้มั้งโดนไหมโอ้ยไม่โดนครับโอ้โหพลาดฮะพับเอาทีละตัวปึ๊บเวลามันจะใช้สกิลเราสามารถเฮ้ยท่าอะไรอ่ะระเบิดโอเคว่าอยู่โอ้เดี๋ยวใจเย็นไอ้หนูเหลือแค่30เหลือ30เองโอเคทีละตัวทีละตัวไม่ต้องแย่งกันโอเคเอ้ยต้องมาสกิลชิลเบเกอร์ไม่ได้อะไรเลยโอ้โหแถมเกือบตายด้วยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นปึ๊บเอาทีละตัวทีละตัวจะตายแล้วตายแล้วโอเคลบปั๊บโอเคมาตัวเนี่ยแหละสู้ได้อยู่แล้วไม่เน้นลุมปั๊บปึ๊บเหลือ23สู้ได้มาท่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโดนครับท่าเรายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอเคโดนอยู่เกือบตายกว่าจะโดน3ครั้งโดนรอบเดียวโอเคเรียบร้อยครับแม่เราก็สังเกตนะครับเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหรือค่าประสบการณ์ครับแต่เราจะได้ไอ้2ตัวนี้มาแทนนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว้าวท่านช่างเยี่ยมมากเลยช่วยรับค่าเป็นสิทธิ์ด้วยต้องบอกว่าเป็นเด็กฝึกหัดหน่อยครับพอดีว่าหนูขอโทษด้วยนะคะสำหรับเรื่องของน้องชายหนูที่ชื่อบัสนะคะเขาเนี่ยเป็นพวกชอบเล่นพิเรนเล่นแผงๆพวกนี้แหละฉันชื่อลิซ่านะคะต้องบอกว่าหนูชื่อลิซ่านะคะแล้วก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกไม่ใช่เราจะรับนะครับเป็นลูกศิษย์ผมขอเลือกเป็นลูกศิษย์ละกันหรือว่าเด็กฝึกงานนะครับเราก็จะไม่รับนะครับก็เลือกรับไปแหละตามเควสภารกิจนะครับปึ๊บว้าวคุณช่างใจดีจริงๆเลยโอเคเราก็จบอย่างรวดเร็วครับสำหรับในภารกิจนี้แต่ว่ายังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่บ้านก่อนเพราะว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงครับผมจำได้ครับคร่าวๆว่าเราจะสามารถเอาไอ้หนู2ตัวนี้เนี่ยมาเป็นพวกเวลาที่เราไปผจญภัยหรือต่อสู้ได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าต้องรอหลังจากนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนว่าเขาจะมาเป็นเด็กรับใช้ที่บ้านเราประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็ตอนนี้เราเข้ากลับเข้าไปในบ้านนะครับปั๊บก็จะเจออีกหนู2ตัวนี่แหละที่มันจะมาอยู่ในบ้านของเราจะได้คึกคืนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราไปคุยกับต้นกระบองเพชรของเราก่อนฟักทองที่น่ากลัวโอเคแล้วก็หลังจากนั้นปล่อยให้เขียนไดอารี่สักนิดนะครับปั๊บๆๆเดี๋ยวเรามาอ่านไดอารี่กันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอเคมากลับขึ้นไปครับแล้วก็ไดอารี่นะครับเป็นเรื่องที่2นะครับ The Little Sorcerer นะครับเขาก็บอกว่าวันนี้เนี่ยฉันได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหนู2ตัวที่เป็นพ่อมดพยายามที่จะครอบครองโลกโดยใช้
ฟักทองงั้นเหรอพวกเขาใช้ฟักทองงั้นเหรอหวังว่ามันยังคงอร่อยอยู่นะโอเคแล้วก็ตอนนี้เราไปแล้ว2 EP นะครับโอเคก็ EP นี้อาจจะสั้นนิดนึงครับแต่ว่าผมจะตัดเป็น EP EP ไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อใน EP หน้าก็แล้วกันแล้วก็เหตุผลที่ตัดเป็น EP เป็นตอนไปเพราะว่าจะได้เรียกว่าเวลาที่ใครเล่นด่านไหนไม่ผ่านหรือ EP ไหนหรือภารกิจไหนไม่ผ่านนะครับก็สามารถมาย้อนดูตามชื่อภารกิจได้นะครับโอเคเพื่อความสะดวกในการค้นหานั่นเองก็เดี๋ยวติดตามกันต่อใน EP หน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ